ลิปนี้ก็จะมารีวิวแบบอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆก็ชุดนี้คุณแฟนเขาซื้อให้ผมเป็นวันครบรอบนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับเป็นแบต3เซลล์ขนาด 2,200 นะครับยี่ห้อ SERC นะครับหรือว่าซันปาโดนะครับซันปาโดที่ผมซื้อมาเป็น 2,250 นะครับมิลลิแอมป์3เซลล์แต่ว่าเห็นไหมครับมันค่ามัน64เยอะมากจะแกะจะตัวนี้นะครับถามว่างานคุณภาพไหมแกะกล่องมาครับก็จะเจอสติ๊กเกอร์นะครับเกี่ยวกับซันปาดูตัวแบตนะครับตรง 1,250 มิลลิแอมป์ก็มีก็น่าจะคู่มือนะครับดูที่ตัวแบตนะครับแกะออกมาแล้วถือว่างานคุณภาพมากนะครับซันปาโด 2,250 เหรียญครับ64ผมว่ามันก้อนใหญ่นะครับให้กำลังอยู่ที่ 24.98 วัตต์นะครับอย่างที่ผมจับดูข้างในก็มีแผ่นอลูมิเนียมอยู่นะผมว่ามันก้อนใหญ่นะสังเกตอีกที่นึงครับที่ปลั๊กบาลานซ์ของแบตนะเห็นไหมเขาจะมีตัวพลาสติกมาให้ด้วยโอเคนะปลั๊กเป็นปลั๊กเหลือง XT60 แล้วผมลองเทียบขนาดกับแบตอีกข้อนะครับของไม่มีเทียบขนาดที่ดูนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นขนาด 2,200 มิลลิแอมป์ 25C นะครับผมบอกว่าให้ดูเดี๋ยวลองมาให้ดูนะครับยี่ห้อที่ไม่ระบุนามนี้ครับจะอยู่ที่2.5 เซนนะครับขนาดเราลองดูที่ซันปาโดนะครับเห็นไหมครับที่ก็มันใหญ่กว่าเพราะว่าค่าสีมันเยอะนะครับทำให้แต่ละเซลล์มันก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวลองไปเทสระบบเป็นไงเดี๋ยวจะลองคลิปบอกนะครับเทสตัวแบตซันปาโดนะครับ 2,250 มิลลิแอมป์ 64 ครับก่อนบิน 4.16 4.12 4.14 นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าหลังบินจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมจะเสียบตัวนี้ทิ้งไว้เลยจะได้วัดได้ว่ามันหมดตอนบินได้กี่นาทีนะครับครับหลังจากที่บินเทสแบตนะครับก็บินไปประมาณ6นาที35นะครับอันนี้ก็คือมีเปิดนอร์มอนบ้างไอเดิลบ้างนะครับ6นาที35นี่คือไม่ได้อัดแรงทีเดียวนะครับก็ตีซะว่าถ้าเล่นรอบหนักๆจะอยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับแต่ถ้าเล่นกลางๆทีละ5นาทีแต่ถ้าเล่นบินเดินทางเองเลยก็5นาที6นาทีโอเคครับแบตก็อุ่นๆนะครับตีว่าเย็นเลยก็ได้ครับแค่ไม่มีอุณหภูมิมอเตอร์ก็ร้อนครับเป็นปกติ3เซลล์
ถ้าอยากให้เย็นกว่านี้ก็4เซลล์นะครับครับหลังจากที่บินก้อนที่2นะครับเฟสบินก้อนที่2ก็อันนี้ก้อนที่2นี้เปิดไอเดิล1เลยครับเปิดไอเดิล1ทั้งไฟเลยครับไอเดิล1ผมตั้งไว้ที่ไอเดิล1นะครับไอเดิล1ผมตั้งไว้ที่65นะครับคือเปิดไอเดิลทั้งไฟเลยนะครับแล้วแบตก็มีอุณหภูมินิดหน่อยนะครับมอเตอร์ก็ร้อนนะครับร้อนไม่ปกติครับ3เซลล์แล้วเทสค่าได้ครับจะตกอยู่ประมาณ 3.7 นะครับถือว่าผ่านครับครับนอกเหนือจากนั้นนะครับทางซันฟาโดเขาก็มีแบตขนาดอื่นๆนะครับให้เลือกดูอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือว่าโดรนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกดดูได้นะครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมเลยนะครับ